ขั้นตอนการเกลี่ยสีภาพยนตร์เบื้องต้นจะเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการลำดับภาพครับหลังจากที่เราลำดับภาพเสร็จแล้วในขั้น Final Cut ทำการล็อกไทม์ไลน์และก็ทำการ Export XML เพื่อทำการ Relink Original Footage หรือว่า Relink Native File นะครับมาทำงานในขั้นต่อไปหรือว่าขั้นของการเกลี่ยสีภาพยนตร์เราจะทำงานบนไฟล์ Original นะครับเพื่อต้องการให้ได้ไฟล์ที่มีคุณภาพสูงสุดในการเกลี่ยสีภาพยนตร์ในขั้นตอนนี้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็คือ Colorist ซึ่งทำหน้าที่ในการเกลี่ยสีแล้วก็ผู้กำกับหรือว่า Director ทำหน้าที่ในการอธิบาย Mood and Tone อธิบายอารมณ์ในการนำเสนอเป็นขั้นตอนที่ทำงานร่วมกับ Colorist การเริ่มต้นการเกลี่ยสีจะเริ่มที่คำนี้ครับคำว่า Human Eye หรือว่าการมองเห็นของมนุษย์เกลี่ยสีปรับแต่งสียังไงให้ใกล้เคียงกับที่ตามองเห็นและก็ดึงความรู้สึกดึงอารมณ์ออกมาได้ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบการถ่ายตั้งแต่แรกว่าเราถ่ายมาแบบไหนหากเราถ่ายในแบบวิดีโอสีที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับที่ตาเรามองเห็นแต่ถ้าเกิดเราถ่ายในแบบภาพยนตร์ก็จะเป็นการถ่ายในแบบที่โปรเทคไฮไลท์โปรเทคชาโดว์เพื่อเก็บรายละเอียดมาให้มากที่สุดเวิร์กโฟลว์ในการทำสีหรือว่าการเกลี่ยสีเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นการเตรียมการผลิตว่าเราจะใช้กล้องอะไรถ่ายแบบไหนตัดต่อแบบไหนและก็จะมาทำเกลี่ยสีแบบไหนในตัวอย่างภาพด้านซ้ายนะครับจะเป็นการถ่ายแบบล็อกเพื่อเก็บรายละเอียดของท้องฟ้าและก็เก็บรายละเอียดของเงามืดส่วนด้านขวาจะเป็นการถ่ายในแบบวิดีโอนะครับซึ่งให้สีใกล้เคียงกับตาเรามองเห็นในการถ่ายแบบวิดีโอเราก็จะมาแก้ไขนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดการถ่ายแบบภาพยนตร์อันนี้มีกระบวนการการแก้สีหรือว่าการเกลี่ยสีค่อนข้างเยอะนะครับซ้ายมือเป็นการถ่ายมาในแบบล็อกเพื่อโปรเทครายละเอียดในส่วนไฮไลท์และชาโดว์ส่วนขวามือก็คือเป็นการทำการเกลี่ยสีเพื่อให้ได้ภาพกลับมาเหมือนที่ตามองเห็นมากที่สุดในขั้นตอนการเกลี่ยสีหรือว่า Color Grading Workflow จะเริ่มตั้งแต่ไฟล์จากกล้องที่เราถ่ายมาแล้วทำการปรับแต่งแก้ไขเกลี่ยให้สวยงามจะมีอยู่ด้วยกัน2ขั้นตอนที่เรียกว่า Technical Color Grading กับ Creative Color Gradingในบทนี้เราจะพูดในเรื่องของ Technical Color Grading ว่าทำกันยังไงครับการทำ Technical Color Grading ก็คือทำยังไงให้ดึงรายละเอียดให้เหมือนตาเรามองเห็นมากที่สุดซึ่งเครื่องมือที่ใช้ก็คือเครื่องมือในการปรับสีและปรับแสงสว่างผมพอสรุปได้ว่ากระบวนการทำ Color Grading จริงๆแล้วมีอยู่2ขั้นนะครับขั้นแรกคือการทำ Technical Color Grading แล้วก็การทำ Creative Color Gradingเรามาดูการทำ technical color grading หรือว่าการเกลี่ยสีเบื้องต้นกันครับว่ามีขั้นตอนยังไง technical color grading หรือศัพท์อีกคำหนึ่งก็จะเรียกคำว่า primary color correction ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะทำงานแค่2อย่างแค่นั้นเองครับอย่างแรกคือการ correct exposure ก็คือทำให้ความสว่างมันถูกต้องอันที่2ก็คือการปรับไวท์บาลานซ์หรือว่าการปรับสมดุลสีขาวให้มันถูกต้องนี่คือขั้นตอนแรกของการทำ Technical Color Grading วิธีการทำ Primary Color Correction นะครับเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูครับการทำ Primary Color Correction เป็นยังไงครับผมจะลองเกลี่ยสีเบื้องต้นด้วยซอฟต์แวร์ชื่อ DaVinci Resolve ให้ดูนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการเกลี่ยสีขั้นสูงเลยทีเดียวเราต้องทราบก่อนว่าไฟล์ที่เราถ่ายมาเนี่ยถ่ายในแบบวิดีโอหรือว่าถ่ายมาในแบบล็อกหรือว่าถ่ายมาในแบบภาพยนตร์โดยตัวอย่างที่เอามาให้ดูจะเป็นไฟล์ที่ถ่ายมาในแบบล็อกนะครับวิธีการเกลี่ยสีเบื้องต้นจากไฟล์กล้องที่ถ่ายมาแบบล็อกเราจะต้องทำการแปลงล็อกให้อยู่ในรูปของวิดีโอที่ถูกต้องซะก่อนกระบวนการแปลงนะครับเมื่อเราถ่ายมาด้วยกล้อง Sony A7S2 ซึ่งถ่ายในแบบ S-Log 2เราจะต้องแปลงสีโดยการใช้ Lookup Table ที่ชื่อ S-Log 2เดี๋ยวผมลองแปลงให้ดูนะครับอันนี้คือไฟล์ออริจินัลที่ได้มานะครับเราถ่ายมาในแบบ S-Log 2ผมเปิด Tool ที่เว็บฟอร์มเห็นไหมครับรายละเอียดค่อนข้างมืดทีนี้ผมจะลองเกลี่ยสีเบื้องต้นก่อนนะครับโดยการคลิกขวาเลือก Lookup Table 1D Input Sony S-Log 2มาเป็น709คือเป็นมาตรฐานของงานโทรทัศน์ครับหลังจากแปลงจะเห็นว่ารายละเอียดดีเทลเพิ่มขึ้นพอเรามาดูในรายละเอียดจะเห็นว่ารายละเอียดในส่วนตรงนี้สีมาแล้วแต่แสงสว่างยังไม่เข้าที่ดังนั้นเราจะใช้ Tool ในโปรแกรม DaVinci Resolve เพื่อปรับ
รายละเอียดที่มันหายไปเนี่ยให้กลับคืนมาผมลองปรับนะครับปรับเกณฑ์ลดลงมานิดนึงเห็นไหมครับรายละเอียดของเสื้อก็จะกลับมาผมเพิ่มสีผิวให้ดูใสขึ้นนิดนึงแล้วก็มาลดนี่ผมปรับแล้วก็ผมรู้สึกว่าสีดำที่เป็นกลางคืนมันน่าจะเข้มอีกนิดนึงในขั้นตอนของการเกลี่ยสีเบื้องต้นนอกจาก exposure ถูกต้องแล้ว white balance ต้องถูกต้องนะครับผมลองมาแก้ไขค่าของ white balance โดยการคลิกตรงนี้แล้วก็ปรับเทมนะครับผมลองปรับเทมลดเทมดูพอเราลดเทมเห็นไหมครับว่าในส่วนของสีฟ้าที่เป็นไฮไลท์มีการขยับลองดูนะครับผม reset เทมกลับ reset เทมกลับพอเพิ่มเทมนี่ลดเทมนี่สีเพี้ยนอันนี้ผมปรับเทมพอปรับเทมมันมีความสมดุลมากขึ้นนะครับสีขาวดูเป็นสีขาวมากขึ้นนะครับทีนี้การปรับเทมก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับแบบไหนผมปรับแบบนี้ลองดูก่อนปรับกับหลังปรับเห็นไหมครับอันนี้คือก่อนปรับสีเบื้องต้นก่อนเกลี่ยสีเบื้องต้นอันนี้คือการเกลี่ยสีเบื้องต้นครับนี่แหละครับคือขั้นตอนการเกลี่ยสีเบื้องต้นด้วย DaVinci Resolve ผมทวนให้อีกครั้งนึงนะครับผมลองรีเซ็ตก่อนนะครับนี่คือไฟล์ออริจินอลผมทำการเกลี่ยสีเบื้องต้นโดยการใส่ Lookup Table ที่เป็น Lookup Table ของกล้องนะครับหลังจากนั้นทำการปรับโทนของภาพเพื่อดึงรายละเอียดกลับมานะครับแล้วก็ปรับรายละเอียดของโทนภาพให้ดูน่าสนใจขึ้นนะครับแต่รายละเอียดยังคงอยู่ครบเหมือนเดิมปรับ black นิดนึงนะครับอันนี้เป็นการ correct exposure ลองดูก่อนกับหลังครับก่อนกับหลัง correct หลังจากนั้นทำการแก้ไขสีให้ถูกต้องโดยการปรับ temperature เพื่อให้ได้สีขาวที่สมบูรณ์ขึ้นการดูก็ใช้ตัว RGB palette ช่วยในการตรวจสอบว่าสมดุลขึ้นหรือเปล่านี่ครับใช้ RGB palette หรือเราสามารถคลิกขวาแล้วก็สั่งเปิดโชว์ RGB Picker Value แล้วก็มาดูอันนี้สีติดแดงมากไปนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนเราก็สามารถ correct ให้สีอมเหลืองอมแดงสักนิดนึงก็ได้เป็นสีของบรรยากาศครับนี่คือขั้นตอนของการทำ primary color correction ผมลองดู before after ให้นะครับก่อนกับหลังครับและนี่ก็คือขั้นตอนของการทำสีหรือว่าการเกลี่ยสีเบื้องต้นด้วย DaVinci Resolve เราก็จะทำการเกลี่ยสีแบบนี้ไปทุกๆช็อตจนครบทั้งเรื่องครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการเกลี่ยสีเบื้องต้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับการเกลี่ยสีเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับจำไว้นะครับก็คือการปรับความสว่างการปรับคอนทราสต์ให้พอดีให้เหมือนตาที่เรามองเห็นนะครับเป็นการแก้ไขล็อกให้กลายมาเป็นแบบปกติตามที่ตาเรามองเห็นการแก้ไขไว้บาลานซ์หรือว่าแก้ไขสีให้ถูกต้องเพื่อเตรียมสำหรับการเกลี่ยสีแบบสร้างสรรค์หรือว่าการทำ Creative Color Grading ซึ่งจะสอนในบทถัดไปนะครับดังนั้นผมมีเวิร์กช็อปผมมีไฟล์เตรียมให้ทุกท่านได้ทดลองนำไฟล์ที่ผมเตรียมไว้ให้ทดลองแก้ไข Exposure ให้พอดีแล้วก็แก้ไขไว้บาลานซ์ให้พอดีนะครับแล้วก็เจอกันในหัวข้อถัดไปครับ